ว่าคราวนี้ลือคงจะมาพักผ่อนจริงๆก็ไม่เชิงถึงเวลาที่อ้วต้องใช้ไพ่ใบสุดท้ายแล้วคุณพ่อหมายถึงใครคะคนที่จะมาช่วยเราได้นะใครท่านพลเอกวิรยุทธ์ท่านคะมีแขกมาขอพบค่ะท่านใครเขาบอกเขาชื่อบรรทัดค่ะโหเอ้ยนึกว่าใครที่ไหนท่านวิรยุทธ์ที่แท้สหายเก่านี่เองนี่อาหวดเพื่อนผมครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับส่วนท่านโอลิฟลูกสาวผมเองครับสวัสดีค่ะท่านโอลิฟจริงๆแล้วเนี่ยตอนเด็กยังร้องไห้งอแงอยู่เลยโตเป็นสาวแล้วสวยซะด้วยขอบคุณค่ะที่นี่เงียบสงบดีนะครับผมเกษียณแล้วขออยู่แบบนี้สบายตาสบายใจสุขภาพจิตก็ดีไม่วุ่นวายกับใครแต่เกรงว่าผมกำลังจะนำเอาความวุ่นวายมาให้ท่านสิครับลุงแน่ใจเหรอว่าสว.เชิงชนเนี่ยใจความร่วมมือกับเราฉันแน่ใจตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกเขาคงไม่อยากเป็นเหมือนผู้การบัญชัยหรอกแหมมีบอดี้การ์ดด้วยนะไม่เป็นไรมีอะไรดูท่าทางท่านวิตกกังวลนะครับรู้เรื่องผู้การวันชัยแล้วใช่ไหมนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆมีอะไรเขาว่ามาถ้าคุณช่วยผมคุณจะปลอดภัยตลอดกาลไอ้ช่วยอะไรช่วยสืบหาว่าบอสคือใครไม่มีทางถ้าความแตกผมตายแน่ความอาลีนี่ยังไม่เลิกจริงๆสมัยผมเป็นนายกเขาไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้ชักเหิมเกริมผมจึงต้องมาพึ่งบารมีท่านนะครับอาลีเอาเงินสีเทาเข้าระบบแบบนี้ประเทศชาติล่มจมแน่เอาเป็นว่าผมจะช่วยเพื่อเห็นแก่บ้านเมืองแล้วจะให้ผมเริ่มยังไงดีผมก็ยังมองไม่ออกนะครับว่าจะทำยังไงนอกจากต้องเอาฮาร์ดดิสก์คืนมาครับผมจะลองใช้อำนาจที่มีอยู่จัดการเรื่องนี้ให้ขอบคุณมากครับท่าน